ออกพระบาทข้าพระพุทธเจ้าในนามของข้าการพลเรือนตุลาการอัยการทหารตำรวจหน่วยงานการศึกษาองค์กรอิสระพนักงานรักษาวิกฤตผู้บริหารและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงและประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงขอพระราชทานพระราชวโรกาสน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยพระสยามเทวาธิราชพร้อมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกได้โปรดดลบันดาลและประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองพระบาททรงพระเกษมสำราญทรงสมบูรณ์ด้วยพระปราณมัยปราศจากก้องไผ่ไร้โรคาพาธทรงสถิตเป็นพระผู้ฝันของวงประสบนิกรชาวไทยตาบกิรติการด้วยเจ้าด้วยกระหม่อม